าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี2563โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น 3,677 คนสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพระสงฆ์มาศึกษาเล่าเรียนที่ยังครองเพศบรรพชิตและมีพระสงฆ์นานาชาติมาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอกทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคภาษาไทยมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก